าอะไรที่เราไม่ได้ใช้จริงเราก็ไม่ทำไม่รับครับแล้วก็อย่างเช่นเวลาที่เราจะทำอะไรแต่ละอย่างเราก็นึกไม่ง่ายครับว่าถ้ายังเป็นของกินอ่ะเราทำให้แม่เรากินทำให้พ่อเรากินเป็นของใช้เราทำให้พ่อให้แม่เราใช้แล้วผมคิดว่ามันไม่ใช่เป็นแค่เรื่องของตัวเงินหรอกครับยังผมไม่ต้องพูดอะไรเยอะเนาะเราพี่เห็นมาตลอดนะครับใช่เราทำในสิ่งที่เราเชื่อเราเชื่อในเรื่องของความจริงใจความซื่อสัตย์ความอดทนความมุ่งมั่นนะผมว่ามันเราโตมาแบบนั้นนะครับเราถูกปลูกฝังมาแบบนั้นมีในช่วงระยะหลายสิบปีที่ผ่านมามีมั้งแค่งานที่เสนอมาขอมาเป็นโน่นเป็นนี่อะไรเงี้ยเดินชักชวนว่าผมว่าทุกคนไม่น่าจะรอดนะผมว่าน่าจะโดนกันหมดที่ติดต่อให้มาเป็นบอสงานพี่โน่ก็เป็นหนึ่งในนั้นหรอครับหรือว่าที่แบบว่าหรือว่าทำผู้จัดการได้มีติดต่อมาอยู่แล้วครับเราคัดกรองงานยังไงพี่โน่จะแบบว่าก็อย่างที่ผมบอกไปถ้าผมไม่ได้รู้จริงผมไม่ได้ใช้นะครับผมก็จะไปโกหกได้ยังไงใช่ไหมครับจะไปโกหกที่ผ่านมาพี่โน่ปฏิเสธงานที่แบบที่เข้ามาเยอะไหมเยอะมากเยอะมากคือเราดูที่คุณภาพของสินค้าก่อนอย่างที่ผมบอกไปนะเรามาได้นะเรามาได้เพราะประชาชนนะเรามาได้เพราะชาวบ้านแล้วยิ่งอย่างผมนะผมไม่ได้มาเพราะแมวมองผมมาเพราะเงินโบสถ์เขาคนละ5บาท10บาทใช่ครับแล้วถ้าผมไม่ได้ใช้หรือถ้าผมมาโกหกอะไรเงี้ยผมคิดว่ามันถึงเขาไม่รู้แต่ผมรู้นะครับแล้วเราทำให้ลงที่ผ่านมาต้องแบบต้องใช้จริงพอต้องทดสอบต้องให้แบบจริงใช่ใช่อย่างเร็กโซเนี่ยครับผมก็ใช้จริงใช่ดูว่ามันดีหรือไม่ดีมันมาตรฐานจริงไหมแต่ว่าพอดูเห็นว่าเขามีรับประกันหมดทุกอย่างมีรับประกันตลอดอายุการใช้งานสำหรับบางรุ่นก็มีในเรื่องของราคามันสมเหตุสมผลไหมคุณภาพของมันเป็นยังไงแต่ละรุ่นอะไรครับมันก็อย่างพรีเซนเตอร์ตรงไหนที่แบบพี่น้องแบบไม่รับเลยที่แบบของแบบสินค้าประเภทไหนยังไอ้พวกอะไรกินแล้วขาวหรืออะไรเงี้ยอะไรที่แบบแบบนี้แต่ว่าพวกดูแลตัวเองไม่ใช่อาหารเสริมเนี่ยอาหารเสริมจริงๆแล้วผมกำลังจะทำที่สำหรับเอามาช่วยแบ่งเบาเรื่องของค่าใช้จ่ายที่เวลาผู้ป่วยติดเตียงหรือว่าผู้สูงอายุผมกำลังจะทำเพราะว่าตัวผมเองผมเห็นแล้วว่านอกจากการช่วยเรื่องของเครื่องมือทางการแพทย์แล้วอ่ะแต่ว่าเวลาพ่อแม่ของเราไม่สบายเวลาเขาป่วยหรือว่าเวลาพอเขาเริ่มมีอายุแล้วเขาเริ่มย่อยพวกโปรตีนได้ยากอะไรเงี้ยผมเห็นแล้วว่าราคามันสูงแล้วผมคิดว่าถ้าเกิดว่าเราทำในสิ่งที่มันดีแล้วก็มันช่วยลดค่าใช้จ่ายของเขาได้แต่ต้องดีจริงๆนะครับผมคิดว่าอันนี้ก็จะช่วยเขาได้อีกนอกจากเรื่องของการช่วยเหลือเครื่องมือแพทย์ที่ด้วยจะทำต่อไปใช่ผมตั้งใจว่าวางไว้ถึงขั้นไหนนะครับโปรเซสมันแต่อย่างเนี้ยอย่างเช่นอย่างพวกเนี้ยที่มันเป็นของที่เราจะต้องให้เขากินเข้าไปในท้องเนี้ยในตัวเราเนี้ยมันเราก็ยิ่งต้องดูให้มันดีในเรื่องการทำงานให้ดูละเอียดเรื่องของสัญญาดูละเอียดลึกไม่ปกติกับเราก็จะมีทีมงานช่วยดูด้วยเพราะว่าจริงๆแล้วตัวผมเองอะผมไม่ใช่นักกฎหมายเนาะผมก็ไม่ได้รู้ลึกไม่ได้รู้ทั้งหมดแต่ว่าทุกอย่างมันต้องผ่านสังกัดผ่านผู้จัดการผ่านผู้ช่วยเราก็ผมว่ามันเป็นสิ่งมันเป็นความรับผิดชอบของเรานะครับมันมีไหมที่ว่าส่งมีรายละเอียดส่งเข้ามาแล้วพี่ต้องเรียกว่าเฮ้ยอันนี้ไม่ควรปรับแก้อะไรเงี้ยหรือมึงเวลาไปออกงานแล้วมีสคริปต์ไปพูดแบบว่าจะพูดแบบนี้แล้วแบบไม่อยากจะพูดเลยมีครับมีครับมันก็มีปรับแก้บ้างเหมือนกันใช่ครับถ้าเกิดว่าเรารู้สึกว่ามันไม่ใช่หรือถ้าเรารู้สึกว่าเราไม่ได้รู้สึกแบบนั้นจริงๆนะครับแล้วเราไม่ได้รู้จริงก็ไม่พูดครับอย่างช่วงนี้มันพอมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้หลายคนแบบว่าใกล้กันกังวลเพราะว่าจากภายนอกของเขามันก็ดูดีอะไรเงี้ยอย่างพี่โน่มีความคิดไหมครับที่จะเอาทนายมันมีส่วนช่วยในการเรื่องสัญญาจริงๆเรามีครับมีอยู่แล้วใช่แล้วต้องมีกว่าจะมาเป็นสัญญาได้ก็ต้องทำ MOU ก่อนก็ต้องคุยในเรื่องของแนวทางอะไรเงี้ยก่อนใครๆก็อยากมีเงินพี่ใครๆก็อยากรวยแต่ว่าถ้าพี่
ถ้าเราจะรวยผมว่ามันควรจะรวยหรือว่ามันควรจะได้เงินมาจากความทุ่มเทมาจากผมว่าเราถึงจะมีความสุขนะครับอย่างธุรกิจเครือข่ายที่มันเกิดขึ้นพี่น้องเคยถูกชักชวนให้แต่ในความเห็นผมนะผมว่าไม่ต้องถามผมเรื่องนี้หรอกผมว่าเขาโดนหนักกันแล้วอ่ะจริงๆนะผมว่าเขาผมลองนึกถึงหัวอกพ่อแม่เขาตอนนี้ฮะญาติญาติเขาลูกเขาตอนนี้ทุกๆคนนะเราก็เคยเห็นหน้าเห็นตากันมาหมดแล้วล่ะอย่าให้ผมต้องไปพูดถึงเลยตอนนี้ผมว่าผมไม่ชอบต่อยมวยผมก็ไม่ซ้ำคนล้มฮะหมายถึงว่าตอนนี้เขาไปว่ากันในสิ่งที่ทำผิดก็รับผิดชอบกันไปใช่ผิดว่าไปตามผิดถูกก็ว่าไปตามถูกแต่ว่าจะให้ผมมาพูดเอาหล่อหรือแบบมาพูดตอนนี้ผมว่าไม่อยากไปยุ่งครับไม่อยากไปพูดถึงเราทำอะไรเรารู้ดีอยู่แก่ใจนะครับเราอยู่วงการนี้มากี่ปีแล้วเราทำอะไรไปบ้างมันไม่พูดมันทำให้คนเห็นดีกว่าตอนนี้ก็มีสิ่งตั้งหลายอย่างที่เราควรจะไปโฟกัสนักฟุตบอลของเราเป็นยังไงสภาพทีมเป็นยังไงเราจะช่วยพวกเขาได้ไหมจะผ่อนหนักให้เป็นเบาได้ไหมผมว่าเรายังมีปัญหาอีกหลายอย่างเลยในสังคมที่เราต้องช่วยกันผ่อนหนักให้เป็นเบาแต่ว่าเรื่องนี้ผมว่าก็ให้ข้ากฎหมายจัดการกระบวนการยุติธรรมเป็นใช่แต่ไปการรับงานจะยากขึ้นไหมเขาบอกเดี๋ยวนี้ถึงจะเป็นดาราจากการรับงานจะยากขึ้นเริ่มกลัวถึงต้องมีการแบบว่าการเสี่ยงถ้าเราเกี่ยวข้องอย่างนี้แล้วมันก็ยังไม่ต้องกลัวไหมครับความเข้มงวดในการเลือกรับงานเพิ่มขึ้นไหมคะก็คงไม่ถ้าเราไม่ได้เราคงไม่อยากเจอหรอกถูกไหมเราก็คงไม่ได้อยากจะไปมีปัญหาไม่มีใครอยากจะแย่อยู่แล้วครับในชีวิตอะแต่ว่าก็นี่แหละเราก็ยิ่งต้องละเอียดเนาะเรายิ่งต้องเอาใจเขามาใส่ใจเราแล้วก็อย่างที่เราพูดมาตลอดว่าเรามีส่วนนะในเรื่องของการที่จะทำให้สังคมมันดีขึ้นหรือไม่ดีขึ้นเวลาเราพูดอะไรไปแล้วยิ่งทุกวันนี้มันไม่ใช่ง่ายบางทีเขาอ่านแค่ประโยคเดียวในหัวข้อข่าวอย่างเงี้ยแล้วไม่ได้มาฟังสิ่งที่เราพูดทั้งหมดอย่างเงี้ยมันก็ชี้นำไม่ว่าจะเป็นผมเป็นพี่สื่อมวลชนเรามีผลเลยนะกับการรับผิดชอบต่อการชี้นำของคนในสังคมว่าอยากจะให้คนเห็นไปในทางไหนดังนั้นผมว่าเวลาเราจะพูดเราจะทำอะไรเนี่ยเราควรจะต้องคิดกันให้ดีนะครับอย่าสักแต่เอาง่ายไว้ก่อนพี่นุ้ยก็ยังพรีเซนเตอร์ต่างๆก็ยังรับง่ายวันนี้ก็รับครับวันนี้ก็รับมากขึ้นผมว่าก็เป็นปกติเราเข้มงวดอยู่แล้วเราเข้มงวดอยู่แล้วไม่ทันไรตั้งแต่แรกเราคุยกันไว้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วว่าเงินเนี่ยผมเชื่อในเรื่องของการทัวร์คอนเสิร์ตการเล่นคอนเสิร์ตการทำงานหนักการเป็นนักแสดงที่ดีถ่ายหนังให้มันเต็มที่เล่นละครให้มันเต็มที่เราได้ค่าตัวเรามาเราภูมิใจเราเอาไปพัฒนาตัวเราส่วนในเรื่องของพรีเซนเตอร์อันนี้เป็นเรื่องของความรับผิดชอบที่เราจะสื่อสารให้คนในสังคมรู้ว่าของตัวเนี้ยมันดียังไงมันดีกว่าเขายังไงแต่มันก็อย่างที่บอกไปนะครับถ้าเกิดว่ามันไม่ดีหรือว่ามันมีอะไรที่มันลึกซึ้งกว่านั้นที่มันผมว่านี้ไม่ก็ต้องดูครับก็ต้องดูกันไปพี่น้องยังจะทำโปรเจกต์เพื่อสังคมต่อไปบอกว่าเดี๋ยวนี้จะมีโปรเจกต์ใหม่ออกมาอีกแล้วกับการทำเพื่อสังคมด้วยก็อยากทำครับผมเห็นว่าทุกวันนี้เราหมดเงินกับการสั่งโปรตีนจากต่างประเทศมาแต่มันคงจะดีมากนะครับถ้าเกิดว่าคือผมกับทางคุณหมอทางทีมนักวิจัยเราใช้เวลานานนะครับในการที่จะคิดค้นในการที่จะทำการบ้านถ้าเกิดว่าเราสามารถทำสำเร็จได้จริงๆผมคิดว่ามันก็จะสามารถลดค่าใช้จ่ายที่เราจะต้องหมดเงินเยอะๆรวมถึงเราจะมีโอกาสที่จะสร้างนวัตกรรมทางอาหารดีๆเพื่อเอาไปสู้กับชาติอื่นๆได้ด้วยนะครับโปรเจกต์นี้จะเริ่มจะร่วมมือกับใครกับหน่วยงานไหนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ครับในการพัฒนาเกี่ยวกับให้คนป่วยสามารถมีรายได้ขึ้นจริงๆแล้วมันจะเป็นจริงๆมันเหมาะกับทุกเพศทุกวัยนะครับมันก็เหมาะกับทุกเพศทุกวัยแต่ว่าผมอยากเจาะไปที่ผู้สูงอายุก่อนเพราะว่าอย่างคุณแม่ผมนะครับเวลาท่านทานเนื้อสัตว์อะไรเงี้ยมันจะเริ่มร่างกายมันก็เริ่มย่อยได้ไม่ดีแล้วใช่หรือว่า
บางอย่างน้ำตาลก็สูงขึ้นง่ายอะไรเงี้ยครับน้ำตาลในเลือดเนี่ยอะไรเงี้ยครับผมก็อยากจะทำมันให้ออกมาดีที่สุดแล้วผมก็ยังเชื่อนะครับเราอาจจะเป็นคนที่พูดไม่เก่งแล้วก็ขายของไม่เป็นด้วยแต่ผมเชื่อนะว่าความจริงใจนะฮะมันยังจำเป็นอยู่นะฮะความจริงยังไงมันก็เป็นความจริงนะครับหรือแม้กระทั่งถ้าเกิดว่าสมมุติว่าถ้าเราผิดแล้วเรายอมรับว่าผิดมันก็คือของจริงมันก็คือเรื่องจริงนะครับผมว่ายังไงยังไงมันก็ยังเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นมากๆอยู่ในสังคมนี้นะครับโปรเจกต์นี้ต้องใช้เงินคนทุ่มเงินไปเยอะไปถึงไหนแล้วเป็นรูปเป็นร่างครับถ้าอาจจะต้องรบกวนพี่ๆด้วยครับเพราะว่าผมก็เรียนกับพี่ๆตรงๆครับถ้าเกิดว่าผมเอาเงินไปทำการตลาดด้วยการยิงแอดด้วยการไปแข่งกันทางด้านโฆษณาเอาเงินไปลงสุดท้ายแล้วเป้าหมายหลักที่ผมอยากจะทำเพื่อลดต้นทุนของเขาของมันจะแพงขึ้นเพราะว่าผมเอาไปทำเรื่องพวกนี้แหละนะครับดังนั้นผมอาจจะต้องฝากพี่ครับถ้าวันนึงผมเปิดตัวธุรกิจของผมขึ้นมาจริงๆผมอยากให้พี่ๆช่วยครับมาลองด้วยตัวเองเลยครับมาลองเลยครับพอจะได้บอกได้ไหมครับว่าเป็นชื่อแบรนด์อะไรอย่างไรบ้างครับเดี๋ยวผมว่าวันนี้เราให้ความสำคัญกับเบกโซ่ดีกว่าครับผมเขาจะได้ต่อผมหลายๆปีครับผมแต่ก็เราเปิดตัวอยู่เนาะแต่ปีนี้จะได้เห็นกันไหมพี่โน้ตเห็นครับเห็นครับภายในปีนี้ครับภายในปีนี้ครับครับโอ้ผมดีใจนะครับดีใจที่เราจากมันมืดมนมากเลยครับจาก859 บาทนะครับตอนนี้ก็มีล้านกว่าบาทแล้วครับก็อย่างน้อยๆเดือนนี้นักฟุตบอลได้เงินเดือนแล้วครับแต่ว่าฟุตบอลมันแข่งกันหลายเดือนครับเราก็ยังต้องสู้ต้องพัฒนาต้องปรับเปลี่ยนอะไรที่มันให้มันเข้าที่เข้าทางครับครั้งนี้มันก็เป็นอีกบทบาทนึงเนาะเป็นอีกหน้าที่นึงที่เราเข้ามาเป็นผู้บริหารเป็นรักษาการตลาดแต่ว่าผมว่าอย่างน้อยๆยังเราไม่รู้หรอกครับว่าจะสำเร็จไหมจะผ่านวิกฤตนี้ไปได้ไหมแต่ว่าผมได้เห็นแล้วว่าเพื่อนๆทุกคนใจเขาสู้เราสู้เราช่วยกันครับแพ้ชนะว่ากันอีกเรื่องนึงทำให้มันเต็มที่กว่าพี่โนมาพูดวิกฤตของการที่สโมสรเกษตรผมดีใจนะครับแล้วอย่างวันนี้ถ้าจบงานที่เวกโซแล้วครับโฟกัสของผมก็คงจะเป็นของวันพรุ่งนี้เลยเพราะว่าเราเปิดบ้านเจอกับอยุธยาเขาอยู่ที่4เราอยู่ที่5คงจะเป็นวันที่น่าตื่นเต้นแล้วก็สนุกครับเห็นว่ามีการลดค่าใช้จ่ายค่าผ่านเข้าใช่ใช่ใช่ครับก็ผมคิดว่าเราอยากให้โทษทีครับโทษทีครับผมอยากให้แฟนๆจะได้ไม่ต้องหมดเงินเยอะด้วยนะครับแล้วก็ถ้าคนมันมาเยอะขึ้นน่ะผมก็รู้สึกว่านักบอลเขาก็มีกำลังใจไงครับที่ผมต้องบอกให้ชัดเจนนะที่มันผ่านเดือนนี้ไปได้เนี่ยเป็นเพราะว่านักฟุตบอลสตาฟโค้ชพนักงานทุกคนยอมลดเงินเดือนจากค่าใช้จ่ายที่มันจะต้องหมดเดือนละ2 ล้านกว่าเนี่ยมันเลยเหลืออยู่ล้านกว่าบาทมันเลยทำให้เราอ่ะยังไปต่อผ่านได้แต่ว่าถ้าเราจะทำฟุตบอลที่มันยั่งยืนอ่ะเราคงต้องวางแผนในระยะยาวแล้วก็ต้องวางการทำงานที่มันมีความมั่นคงมากกว่านี้ได้เห็นรอยยิ้มของทีมงานก็ดีใจนะครับผมดีใจที่ผมเห็นคนตื่นตัวมากขึ้นผมขอบคุณพี่ๆน้องๆนิสิตนักศึกษาเกษตรศาสตร์ทั้งศิษย์เก่าศิษย์ปัจจุบันรวมถึงคนที่รักฟุตบอลไทยครับถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้เรียนเกษตรแต่เขารู้ข่าวแล้วเขามาดูเขามาช่วยกันซื้อเสื้อผมว่ามันเป็นความภาคภูมิใจครับอย่างน้อยๆเราก็รู้สึกว่าเราไม่ได้ทำอยู่คนเดียวเรามีแฟนๆเรามีแฟนบอลคอยช่วยผลักดันให้แต่จะรอดหรือไม่รอดอ่ะทุกคนรู้อยู่แล้วว่ามันหนักมากนะครับมันหนักมากก็จะพยายามใช่พี่พยายามทำให้ดีที่สุดครับแล้วก็สื่อสารกันแบบตรงไปตรงมาเนาะเพราะว่าเราก็ไม่ได้เก่งในเรื่องของการในการสรรหาคำพูดอ่ะใช่ๆครับแล้วอย่างแฟนส
ตัวจริงของเราให้กำลังใจที่เราพอพี่โน้ตทำงานหนักมากให้กำลังใจยังไงบ้างให้กำลังใจด้วยกันไปเที่ยวญี่ปุ่นอยู่ตอนนี้ดีไปเที่ยวหรอครับผมไปเที่ยวพี่โน้ตเวลาเจอกันบ่อยไหมครับเพราะช่วงนี้พี่โน้ตทำงานเยอะน้องก็แบบน้อยมากครับน้อยมากเลยครับแล้วเขาก็แบบก็บอกเราแล้วว่าโตโน่มันจะเหนื่อยเกินไปนะเรามีเรามีแล้วเราก็แล้วเขาถ้าเป็นเพื่อนเขาทิ้งลงเหรอถ้าเรารู้อยู่ทั้งรู้อะว่า40ครอบครัวเขากำลังจะลำบากอะครับก็เขาก็ห้ามไม่ได้หรอกครับแต่ว่าเขาก็ส่งกำลังใจให้สู้ใช่แล้วใช่เวลาขอกันมาขอเติมความฝันใช่ไหมใช่แล้วเราก็จะมีเล่าให้ฟังบ้างโอ้ต้องที่เจออย่างนี้มานะเนี่ยเหลือเงินอยู่เท่านี้เราต้องจ่ายเงินเดือนไปเท่านี้นะเราจะทำยังไงแต่ว่าเรามีสปอนเซอร์ติดต่อเข้ามาเยอะนะแต่ว่ามันก็ยังไม่ได้ว่าง่ายที่เราจะปิดดีลได้ทุกคนใช่ครับเขาก็สู้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 อวยพรให้อะไรครับครับแต่ก็ยังดีเนาะพี่ถ้าเรายอมตั้งแต่วันนั้นก็ตายกันหมู่เลยครับตายหมู่กันทุกคนนะฮะทีมยุบโดนฟ้องนักเตะไม่มีตังค์แต่ว่าอย่างน้อยๆเคตอนนี้มันเริ่มเห็นแสงบ้างครับอย่างน้อยๆผมก็ดีใจที่เราสู้ด้วยกันครับกับนักเตะนะกับนักเตะทุกคนก็ที่คู่ต่างๆที่คู่มีแพลนมั้ยครับปลายปีอะไรนี่เธอจะถามว่าไปเที่ยวกันนิชาบ้างไหมพี่ใหม่มีแผนไหมพี่อาจจะได้ก็ใกล้จะทิ้งไปเลยพี่จะต้องมีเวลาเขาจะขอช่วยเหลือคนก่อนตอนนี้ให้กับคอนเสิร์ตใช่ไหมครับปลายปีก็ต้องคอนเสิร์ตเดี๋ยวอีก3วันเนี่ยผมต้องไปเล่นคอนเสิร์ตที่อังกฤษไป2อาทิตย์ผมยังไม่ได้จัดเตรียมกระเป๋ายังไม่ได้อะไรเลยครับก็ต้องมีคอนเสิร์ตมีเกษตรศาสตร์มีภาพยนตร์ที่ต้องเปิดเดือนหน้าใช่ไหมฮะแค่นี้ก็ไม่ดีไม่มีเวลาไปไหนแล้วแต่ยังมีเวลารับงานพรีเซนเตอร์ยังมีเวลาแล้วเราไม่มีเวลาให้กันเลยเราไม่ห่วงเลยเรื่องความสัมพันธ์แล้วว่ามันจะห่างเหินกันไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วน้องไปต่างจังหวัดต่างประเทศต่างประเทศก็บ่อยเหมือนกันเลยผมยังเชื่อว่าความจริงใจของผมจะทำให้เขาเข้าใจนะแล้วก็เชื่อว่าเขาดูแลตัวเองได้ด้วยใช่ครับใช่ผมไว้ใจน้องครับแล้วผมก็คิดว่าน้องก็ดูแลตัวเองได้น้องก็ไปกับเพื่อนที่เขารักครับพวกเจมมาพายเป็นกลุ่มของพวกเขาอยู่แล้วครับเขาก็ควรจะมีชีวิตที่มีความสุขแล้วก็สดใสส่วนพวกผมก็ไถนากันต่อไม่แต่เขาไม่น้อยหรอเพราะเขาก็เป็นเพื่อนเป็นจบเลยเพื่อนเลยไม่จบไปดีที่ก่อนหน้านี้ผมก็พาไปมาดีนะครับแล้วกลับมาผมก็ใส่งานแหลกเลยครับโอเคขอบคุณครับพี่โน้ตขอบคุณครับพี่ต้องปิดนี่